วัสดีค่ะสำนวนไทยในการสื่อสารวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่าขี้แพ้ชวนตีในการเล่นกีฬาย่อมมีการแพ้ชนะกันเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่เล่นแล้วแพ้ตามความหมายในสำนวนนี้ไม่ยอมแพ้ตามกติกากลับหาเรื่องชวนวิวาทจนถึงกับทำร้ายทุบตีร่างกายกันแสดงว่าขาดน้ำใจเป็นนักกีฬาสำนวนนี้ใช้ในความหมายเป็นเชิงตำหนิผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวในสังคมไทยย่อมมีทั้งคนดีและคนพาลจึงปรากฏว่ามักมีพฤติกรรมขี้แพ้ชวนตีอยู่ทุกสมัยตราบใดที่คนบางกลุ่มไม่รู้จักขัดเกลากิเลสของตนและขาดคุณธรรมบางประการโดยเฉพาะขาดขันติธรรมคือความอดทนและความสามัคคีตราบนั้นพวกที่ไม่รู้จักปฏิบัติตามเนื้อเพลงกล่าวกีฬาที่ว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยก็ยังมีอยู่ในสังคมเสมอเช่นสำนวนที่ว่าอย่าทำแบบขี้แพ้ชวนตีเลยนะเธอก็โตจนบรรลุนิติภาวะแล้ว